Welcome and all สวัสดีค่ะอยู่กับปอฝอนะคะวันนี้นะคะจะเป็นท็อปปิกที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนิดนึงแต่เราจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่เราซื้อมาแล้วผิดหวังเอาจริงลุคที่ออกมาตอนนี้คือมันก็อาจจะไม่ได้ดูแย่อะไรเนาะแต่ว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลก็ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าวันนี้เราใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างแล้วทำไมเราถึงผิดหวังก็ไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับงานผิววันนี้นะคะเราจะมาใช้เป็น Yummy Skin ของ Dynessa Myrick ถ้าใครเป็นคนที่ติดตามวงการอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศเนี่ยน่าจะเคยเห็นตัวนี้กันคือมันเคยแบบว่าเป็นที่ฮือฮามากว่าแบบนวัตกรรมใหม่ใดๆเพราะตัวนี้มันเหมือนแบบว่าจะใช้เป็นไพรเมอร์ก็ได้รองพื้นก็ได้แป้งก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้ยังไงนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาใช้เป็นรองพื้นคือเราก็เห็นคนเขารีวิวมากมายว่าตัวนี้ก็คือใช้ได้กับทุกผิวนะคะคือถ้าเป็นผิวมันใช้เนี่ยมันก็จะคุมมันดีซึ่งเราไปดูแบร์เทสของหลายคนอะคือมันก็คุมมันดีจริงๆนะแบบบนผิวเขาอะเราก็เลยลองสอยมานะคะเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่หน้ามันมากแต่พอเราเอามาใช้จริงอะทุกคนคือตัวนี้ทำให้หน้าเรามันกว่าเดิมแบบขึ้นเยอะมากๆไม่ว่าเราจะใช้เป็นไพรเมอร์หรือว่าใช้เป็นรองพื้นใช้เป็นแป้งก็คือลองลงมาทุกแบบแล้วคือระหว่างวันหน้าเราจะแบบมันขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเทียบกับการใช้รองพื้นปกติอันนี้ก็เลยแอบผิดหวังนิดนึงพอรู้สึกว่าก็คาดหวังไว้เยอะเนาะเห็นรีวิวคนอื่นเขาแบบดีอะแล้วประเด็นคือราคาแพงด้วยแล้วก็อุตส่าห์พรีมาจากอเมริกาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันไม่เวิร์กบนผิวเราแต่มันก็อาจจะเวิร์กจริงๆสำหรับบางคนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาละไปคอนซีลเลอร์สิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เสียใจมากๆเหมือนกันคือเป็น Bare With Me Concealer ของ NYX นะคะคือตัวนี้มันเป็นเหมือนแบบคอนซีลเลอร์เซรั่มซึ่งหลายคนก็บอกว่าเนื้อดีมากทำให้ใต้ตาแบบดูชุ่มชื้นสุขภาพดีสุดแต่เราใช้แล้วมันตกล่องแบบรุนแรงมากอะคือตอนลงเนี้ยคือมันสวยนะใต้ตาดูชุ่มชื้นแล้วมันก็ดูบางเบาเป็นธรรมชาติมากแต่ระหว่างวันก็คือตกล่องหนักมากจริงๆไม่ต้องถึงระหว่างวันหรอกเอาแค่แบบแต่งหน้าเสร็จสักชั่วโมงนึงเนี้ยมาละไปบรอนเซอร์นะคะเป็นอันนี้เลยทุกคนโซล่าเพนของ Glossier คือ Glossier เขาก็จะเป็นที่รู้จักกันในแบบฟิลเมคอัพงานผิวธรรมชาติอะไรนี้เนาะแล้วบลัชเขาก็ทำไว้ดีแล้วก็ดังมากแล้วก็เลยอ่ะมีความคาดหวังว่าครีมบรอนเซอร์ก็คงดีเหมือนกันแต่ประเด็นคือตัวเนี้ยมันเบลนยากอ่ะทุกคนคือเต็มๆไปเงี้ยมันก็ดูเขาเรียกว่าอะไรกระจายตัวดีใช่ป่ะแต่พอเราเกลี่ยไปเรื่อยๆอ่ะมันจะดูแบบเป็นด่างๆบนผิวอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แอบใช้ยากนิดนึงคือไม่ใช่ว่าใช้แล้วมันจะรอดก็อาจจะต้องแล้วแต่ดวงแบบเอ้ยถ้าวันนั้นผิวดีเบลนแล้วมันกลืนไปกับผิวก็โอเคแต่บางวันก็คือแบบบิว 2-3 รอบเงี้ยคือมันก็ยังไม่เนียนอะต่อไปครีมบลัชนะคะอันนี้คือทำใจนานมากว่าจะพูดถึงสิ่งนี้ดีไหมมันคือครีมบลัชของ Happy Sunday ค่ะทุกคนคือเราบอกก่อนเลยว่าเราเป็นแบบแฟนคลับตัวยงของแบรนด์นี้เลยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมากแต่ว่าครีมบลัชตัวเนี้ยสำหรับเราคือมันแห้งไปมากบางทีเราพยายามใช้พับกดๆแบบเพื่อที่จะเอาพิกเมนต์ออกมาพับแตกจ้าแต่สีเขาสวยมากนะแล้วก็ติดทนมากด้วยแต่ก็เสียดายนิดหน่อยว่าถ้ามันเกลี่ยง่ายกว่านี้ก็คงจะดีกว่านี้แบบเราก็คงหยิบใช้บ่อยขึ้นอะแล้วคือเราอะมี2สีใช่ไหมพับก็คือเป็นขุยทั้ง2อันเลยอะคือเราไม่รู้ว่าแบบเรากดแรงไปหรือว่าอะไรแต่คือถ้าไม่กดแรงอะสีมันก็จะไม่ติดพับขึ้นมาแบบเราลงไปที่แก้มคือไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในรูปแบบตลับเหมือนคูชั่นเงี้ยมีพับมาในตัวคือมันก็ค่อนข้างจะสะดวกบางทีแบบแต่งหน้าในรถก็พกอันนี้อันเดียวอะเสร็จเรียบร้อยสำหรับแป้งนะคะทุกคนเรามีแป้งอัดแข็งตัวนี้ของ Fenty 1เลยคือพับที่เขาให้มาบางมากไม่เคยใช้ได้จริงแล้วแป้งตัวนี้คือจริงๆมันก็ควรที่จะเป็นแบบแป้งอัดแข็งไม่มีสีธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าสีมันขาวอะแต่ก่อนเราก็จะพกอันเนี้ยไปเติมหน้าระหว่างวันแต่หลังๆก็แบบรู้สึกว่าหน้ามันวอกเกินไปก็เลยเลิกใช้อันนี้เราก็แอบไปเขียนคิ้วมาแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีที่เขียนคิ้วที่ผิดหวังเป็นพิเศษแต่สำหรับเจลปัดคิ้วเนี่ยเราอยากจะพูดถึงตัวนี้เลยค่ะเป็น Legendary Brow ของ Charlotte Tilbury ซึ่งอันนี้เป็นสี Soft Brow คือหนึ่งเลยเจลตัวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะคือมันเป็นสีซอฟต์บราวน์ก็จริงแต่แบบเราปัดแล้วก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรเท่าไหร่แล้วถามว่ามันเซตขนคิ้วให้แบบว่าเป็นทรงเวอร์ขนาดนั้นหัวคิ้วตั้งอะไรเงี้ยไหมก็ไม่เอาตรงๆก็คือเฉยๆใช้แล้วแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลอะไรมากมายต่อไปอายแชโดว์เรามีด้วยกันทั้งหมด2พาเลตนะคะอันนึงเป็นของ Fenty แล้วก็อีกอันเป็นของ Rare Beautyคือจริงๆต้องบอกว่าที่ผิดหวังอะก็เป็นเพราะว่าเราคาดหวังไว้สูงด้วยแหละเพราะผลิตภัณฑ์อื่นๆของ2แบรนด์นี้เขาก็ดีไงและส่วนตัวเราก็ชอบ2แบรนด์นี้อยู่แล้วแต่เหมือน2แบรนด์นี้เขาจะไม่เน้นอายแชโดว์หรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันทำได้ดีกว่านี้อะคือเราไม่ได้มีปัญหากับเนื้อแมทนะคือรู้สึกว่าโอเคพิกเมนต์ก็ไม่ได้แย่เนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายอาจจะมีความเป็นฝุ่นระดับนึงแต่ก็รับได้แต่สิ่งที่เราเซ็งที่สุดเลยก็คือเนื้อชิมเมอร์และกลิตเตอร์ของทั้ง2พาเลตนี้คือแบบไม่มีความว้าวเลยทุกคนเ
รู้สึกว่าแกอย่าเรียกตัวเองว่าชิมเมอร์เว้ยถ้าแกจะไม่วาวอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบพาเลตของแบรนด์ฝรั่งอะเนาะสายฝออะคือเขาก็จะยิ่งขึ้นชื่อว่าแบบอุ้ยชิมเมอร์ปังกลิตเตอร์แน่นอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาเจออย่างนี้ก็เลยแบบอันนี้เราจะลงชิมเมอร์ด้วยนิ้วเลยนะคะทุกคนซึ่งคือจริงๆการลงด้วยนิ้วอะมันควรจะติดทนแล้วก็วาวที่สุดแล้วอะแต่ก็แบบก็ไม่อยู่ดีคือลงซ้ำสองสามเลเยอร์มันก็ยังไม่ได้วาวขนาดนั้นอะเดี๋ยวเราจะใช้สีเข้มนะคะมาวาดเป็นอายไลเนอร์เลยเพราะว่าเราไม่ได้มีอายไลเนอร์ที่ผิดหวังอะไรขนาดนั้นต่อไปมาสคาร่าที่เราแบบเซ็งมากๆเลยนะคะคือตัว push up lashes ของ charlotte tilbury จริงอันนี้เป็นมาสคาร่าที่แบบแพงนะทุกคนคือรู้สึกว่ามาสคาร่าอะไรแพงขนาดนี้แต่ก็เห็นรีวิวดีไงก็เลยแบบว่าลองซื้อมาดูแต่หนึ่งเลยก็คือมันไม่ได้ทำให้ขนตาเราแบบฟูหนาหรืออะไรเลยอะคือเป็นมาสคาร่าที่เฉยๆมากและสองที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือตัวนี้แพนด้าหนักมากมากระดับที่เราปัดตัวเนี้ยอยู่แต่บ้านนะในห้องแอร์เปิดแอร์เย็นช่ำๆเลยผ่านไปไม่ถึงครึ่งวันแพนด้าแล้วจ้ะขนตาตกด้วยก็คือมันแพนด้าหนักกว่าที่เราจะให้อภัยได้อะต่อไปลิปสติกนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด2ตัวอันแรกเลยคือของ Rare Beauty นะคะคืออันเนี้ยเนื้อนุ่มนะทาง่ายแต่ไม่ติดทนเลยไม่ติดทนถึงขนาดที่แบบคืออย่าว่าแต่กินข้าวกินน้ำเลยอะบางทีแค่เราพูดอะสีก็หายแล้วและสุดท้ายนะคะลิปสติกอีกตัวนึงคือ Matte Liquid Lipstick ของ Kylie ค่ะทุกคนคือเราอะก็เป็นแฟนคลับ Kylie Jenner ท่านหนึ่งคืออันเนี้ยเป็นตัวที่เขารีแบรนด์ก่อนหน้าเนี้ยมันจะเป็นแท่งที่แบบเป็นสีดำอะซึ่งเราชอบตัวนั้นนะเรารู้สึกว่ามันติดทนดีอาจจะมีความหนาและหนักปากระดับนึงแต่ว่าก็ยอมเพราะรู้สึกว่ามันติดทนอะแล้วพอตัวเนี้ยเขาออกมาเนื้อมันบางเบาขึ้นจริงๆแบบบางเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่มันไม่ติดทนเลยทุกคนกินข้าวกินน้ำหายหมดแล้วบางทีอะถ้าเราเติมตัวเนี้ยบ่อยๆอะมันจะเป็นคราบด้านในด้วยก็เลยแอบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าเราชอบฟอร์มูล่าเก่ามากกว่าและนี่ก็เป็นลุคที่ได้จากการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่เราซื้อมาแล้วผิดหวังนะคะซึ่งทุกชิ้นที่เราใช้วันนี้คือเราไม่ได้แบบว่าใช้แค่ครั้ง2ครั้งแล้วเอามาพูดนะคือเราใช้หลายครั้งบ่อยมากๆแล้วพยายามแบบลองทำทุกวิธีทางเพื่อให้มันเวิร์กอะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเสียเงินซื้อมาแล้วก็อยากจะให้มันเวิร์กเราใช้ได้ดีจริงๆอะเนาะซึ่งเครื่องสำอางเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ได้เวิร์กสำหรับเราแต่ก็อาจจะเวิร์กสำหรับคนอื่นก็ได้อันนี้ก็พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวละกันเราก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ